แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเหตุการณ์การประท้วงที่เกิดขึ้นที่บังกลาเทศนะครับก็ส่งผลสร้างความเสียหายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่สุดก็พบว่าทางผู้นำก็ทนแรงกดดันไม่ไหวหลบหนีไปที่อินเดียแล้วครับทางด้านของแมทธิวมิลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐออกมาเปิดเผยว่าในตอนนี้สหรัฐนั้นสนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวหรือว่ารัฐบาลรักษาการที่บังกลาเทศหลังจากที่ผู้นำอย่างเชคฮัสซินาลาออกจากตำแหน่งและหลบหนีออกนอกประเทศโดยเฮลิคอปเตอร์ซึ่งข่าวเปิดเผยว่าเธอนั้นเดินทางไปที่อินเดียทางนี้สหรัฐได้ออกมาเรียกร้องให้กระบวนการตั้งรัฐบาลชั่วคราวนั้นเป็นไปตามแนวทางประชาธิปไตยและครอบคลุมทุกภาคส่วนขณะที่หลายประเทศก็ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์วุ่นวายทางการเมืองของบังกลาเทศด้วยนะคะรวมไปถึงกระทรวงการต่างประเทศของเยอรมนีเองก็แถลงเน้นย้ำว่าบังกลาเทศจะต้องไม่ออกนอกเส้นทางประชาธิปไตยท่ามกลางเหตุความไม่สงบในประเทศค่ะทางด้านของนายโจเซฟบอเรลผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปหรือ EU เรียกร้องให้ยุติเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในบังกลาเทศและขอให้ทุกฝ่ายรับประกันการส่งผ่านสู่รัฐบาลที่ผ่านการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยด้วยความเคารพในสิทธิมนุษยชนและหลักการประชาธิปไตยเพราะว่ามีหลายฝ่ายสังเกตการอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นรัฐบาลที่มาจากทหารหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรแต่ว่าเนี่ยพยายามที่จะมีการรายงานจากทั้งสหรัฐและสหภาพยุโรปนะคะว่าอยากจะให้เป็นการส่งผ่านรัฐบาลที่มีการเลือกตั้งในขณะที่รัฐบาลอินเดียที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับฮาซินานั้นล่าสุดนั้นยังไม่ได้มีการออกมาแถลงใดๆนะครับแต่ได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนขั้นสูงตามแนวพรมแดนที่ติดกับบังกลาเทศท่าทีของสหรัฐและนานาชาติมีขึ้นหลังจากที่บังกลาเทศนั้นเจอกับเหตุการณ์ประท้วงครั้งใหญ่ตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาหลังจากกลุ่มผู้ชุมนุมนำโดยนักศึกษาต้องการจะให้รัฐบาลนั้นยกเลิกสำหรับการจัดสรรโควต้าราชการที่กำหนดเอาไว้ให้กับบุตรหลานของเราอดีตทหารผ่านศึกในช่วงสงครามต่อสู้แยกเอกราชจากปากีสถานต่อมาปรากฏรัฐบาลเองเนี่ยก็ยอมยกเลิกตามคำสั่งของศาลฎีกาแต่การชุมนุมประท้วงนั้นก็ได้มีการปรับเปลี่ยนไปตามการกดดันให้ผู้นำเนี่ยลาออกนะครับพูดง่ายว่าการยกเลิกนั้นไม่ทันนะคะประชาชนนี่ออกมาชุมนุมประท้วงแล้วก็มองถึงทิศทางว่าหลังจากนี้ถ้านายกรัฐมนตรียังอยู่เนี่ยอาจจะทำให้เรื่องเดิมๆอาจจะไม่ได้รับการแก้ไขประชาชนก็เลยประท้วงกันอย่างต่อเนื่องแม้จะมีการยอมยกเลิกเรื่องของโควต้าราชการให้บุตรหลานเหล่าอดีตทหารผ่านศึกเนี่ยค่ะซึ่งเมื่อวานนี้กลุ่มนักเคลื่อนไหวได้เรียกร้องให้มีการเดินขบวนเข้าสู่กรุงทากาโดยไม่ได้สนใจคำสั่งเคอร์ฟิวของรัฐบาลด้วยนะคะเพื่อหวังจะกดดันให้นายกลาออกอันนี้คือย้อนเหตุการณ์ก่อนที่นายกรัฐมนตรีของบังกลาเทศจะลาออกแล้วลี้ภัยไปอินเดียนะคะคือตอนที่มีการเดินขบวนกันเนี่ยค่ะก็พยายามจะกดดันและประชาชนก็รวมตัวกันนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยชุมนุมประท้วงกันในช่วงสุดสัปดาห์แล้วก็เกิดเหตุรุนแรงเกิดขึ้นทั้งในกรุงทากาและทั่วประเทศรายงานพบมีผู้เสียชีวิตเกือบ100รายเลยนะคะส่วนเหตุประท้วงเมื่อเดือนที่แล้วก็มีผู้เสียชีวิตประมาณ150รายซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขการเสียชีวิตที่สูงมากจากการประท้วงให้นายกรัฐมนตรีลาออกเนี่ยค่ะครับทั้งนี้หลังจากที่นายกฮาซินายอมลาออกและเดินทางหลบหนีไปนอกประเทศทำให้ฝูงชนต่างออกมาร่วมกันเฉลิมฉลองความยินดีที่กรุงทากาโดยพากันปีนขึ้นไปเพื่อทุบทำลายรูปปั้นของเชคมูจิบูร์เราะห์มานผู้นำการเคลื่อนไหวแยกเอกราชจากปากีสถานและเป็นประธานาธิบดีคนแรกของปากีสถานเป็นบิดาผู้ล่วงลับของฮาซินานะครับซึ่งกลุ่มผู้ประท้วงบางส่วนนั้นก็ต่างพากันบุกเข้าไปที่ทำเนียบของนายกทำการปล้นสะดมแบบเฟอร์นิเจอร์โทรทัศน์และสิ่งของต่างๆออกมาส่วนทางด้านของสหประชาชาติหรือว่า UN ออกมาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายนั้นใช้ความระงับยับยั้งในบังกลาเทศและให้ทำการตั้งรัฐบาลชั่วคราวตามรูปแบบของประชาธิปไตย UN แถลงการว่าเลขาธิการ UN รู้สึกเสียใจต่อการสูญเสียชีวิตระหว่างการประท้วงที่บังกลาเทศตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจึงเรียกร้องความสงบและการยับยั้งจากทุกฝ่ายและขอให้กระบวนการส่งผ่านอำนาจปกครองนั้นดำเนินต่อไปอย่างสันติสงบเรียบร้อยและเป็นประชาธิปไตยขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์
่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ